สวัสดีค่ะทุกคนพร้อมกันหรือยังคะที่จะมาหาตัวช่วยบำรุงริมฝีปากนะคะในช่วงฤดูหนาวนะคะแล้วก็คือจะบอกว่าฤดูหนาวเนี่ยมันทั้งผิวแห้งเอยนะคะทั้งริมฝีปากก็แห้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งปูเป็นคนที่ผิวมีความแห้งด้วยริมฝีปากแห้งด้วยเนี่ยก็ต้องยิ่งหาตัวช่วยมาบำรุงให้ความชุ่มชื้นอย่างแบบขั้นสุดนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยริมฝีปากที่เคยที่แบบมันควรจะมีความชุ่มชื้นมันก็แบบกลายเป็นริมฝีปากที่ลอกแบบว่าหลุดออกมาได้เป็นแผ่นเพราะว่าก่อนหน้าที่จะบำรุงเป็นแบบทางการเนี่ยนะคะก็ริมฝีปากก็แห้งนะคะแล้วก็มีความมันมือมีความแบบดึงเป็นแผ่นๆออกมาบางทีก็มีความเลือดไหลอะไรเงี้ยนะคะเลือดออกซิบๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพริมฝีปากเพราะฉะนั้นเนี่ยปูก็เลยต้องหาตัวช่วยแบบบำรุงแบบให้ความชุ่มชื้นแบบขั้นสุดนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ช่วยฟื้นฟูกลับมาให้ริมฝีปากของเราเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ไอ้ที่เคยที่แบบลอกเป็นขุยเป็นหลุดเป็นแห้งเป็นแผ่นเงี้ยคะก็หายไปค่ะคือมันเป็นตัวช่วยที่ดีมากที่จะให้ความชุ่มชื้นกับริมฝีปากของเราได้ยาวนานตลอดวันนะคะแล้วก็ฤดูหนาวเนี่ยยิ่งต้องการความชุ่มชื้นมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นต้องหาตัวช่วยอะไรที่มันช่วยแบบช่วยได้แบบขั้นสุดนะคะปูก็จะมาแนะนำทั้ง5แบรนด์ที่ปูได้ใช้นะคะเผื่อว่าจะเป็นตัวช่วยเลือกตัดสินใจสำหรับคนที่ยังหาตัวช่วยอยู่นะคะหรือว่าคนที่มีตัวช่วยในการบำรุงริมฝีปากอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมาเป็นการตัวช่วยเสริมช่วยเพิ่มอีกทีนะคะในการบำรุงริมฝีปากในช่วงฤดูหนาวเดี๋ยวไปดูกันทั้ง5แบรนด์กันค่ะว่ามีตัวไหนบ้างค่ะค่ะมาที่ตัวแรกกันค่ะตัวแรกนะคะเป็นของคลินิกนะคะคลินิกตัวนี้มีชื่อว่าคลินิกMoisture Silk Lip Hydroplump Treatment นะคะก็อันนี้นะคะเป็นไซส์มาตรฐานอันนี้เป็นไซส์จิ๋วนะคะที่สำหรับพกพาปุ๊กก็ใช้ทั้ง2ไซส์เลยแล้วก็เนี่ยค่ะใกล้จะหมดแล้วด้วยนะคะเป็นอะไรที่ริมฝีปากเนี่ยมีความชุ่มชื้นได้ยาวนานแล้วก็ดีมากๆสำหรับคนที่มีริมฝีปากที่แห้งลอกเป็นขุยนะคะเหมาะมากๆเลยแล้วก็ยิ่งช่วงฤดูหนาวเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะถ้าเป็นราคาไทยเนี่ยจะอยู่ประมาณ700ถึง800บาทปุ๊กก็ได้มาราคาใกล้เคียงกับราคาไทยเลยนะคะแล้วเขาก็ยังเป็นการที่มอบให้ความริมฝีปากของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นแล้วก็เรียบเนียนนะคะแล้วก็ความชุ่มชื้นเนี่ยจะติดอยู่กับริมฝีปากของเราได้ยาวนานตลอดวันเลยค่ะปูก็ใช้มาเนี่ยค่ะใกล้จะหมดแล้วแล้วก็เป็นอะไรที่นุ่มชุ่มชื้นกับริมฝีปากได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็มีเทคโนโลยีแล้วก็ที่เป็นส่วนสำคัญส่วนผสมนะคะก็จะมีปิโตรัทัมนะคะที่เป็นสารปรับสภาพผิวมีประสิทธิภาพสูงนะคะเป็นทำให้มีความที่เป็นความชุ่มชื้นที่ริมฝีปากเนี่ยได้ดีมากๆนะคะช่วยบำรุงริมฝีปากและบรรเทาอาการริมฝีปากที่แห้งมีส่วนผสมที่มีชื่อว่ามูรูบัตเตอร์นะคะช่วยเก็บความชุ่มชื้นแล้วก็ป้องกันความที่ริมฝีปากเราอาจจะสูญเสียความชุ่มชื้นไปเจ้ามูรูเนี่ยก็เป็นการช่วยเก็บรอความชุ่มชื้นด้วยมีเชียร์บัตเตอร์นะคะที่มอบความรู้สึกเนียนนุ่มให้กับริมฝีปากนะคะแล้วก็เชียร์บัตเตอร์เนี่ยก็ให้คุณประโยชน์มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการด้านบำรุงด้านผิวพรรณหรือว่าผิวหน้าหรือว่าริมฝีปากนั่นเองนะคะแล้วก็มีเซรามายด์นะคะที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากแล้วก็ช่วยลดการสูญเสียน้ำนะคะคือเป็นอะไรที่ดีมากนะคะในส่วนผสมแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆจริงๆค่ะทุกคนอันนี้ถ้าใครยังไม่ได้ลองนะคะต้องมีความได้ลองที่จะได้ใช้มีความชุ่มชื้นกับริมฝีปากได้ยาวนานตลอดวันจริงๆค่ะแล้วก็ยิ่งช่วงฤดูหนาวเนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาต่อกันในส่วนที่เป็นอันนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นของเอสอบแล้วก็เป็นของยูเซรินแล้วก็จะตามมาด้วยเจ้ากระปุกน้อยๆเนี่ยนะคะ3กระปุกค่ะค่ะมาในแบรนด์ถัดมากันค่ะอันนี้นะคะเป็นแบรนด์ของเอสอบนะคะที่มีชื่อว่าเอสอบเซดาซิตรัสลิปซอลฟ์ในปริมาณที่9 ml นะคะในราคาประมาณ15ยูโรแล้วก็ราคาไทยเนี่ยก็อยู่ประมาณ650บาทซึ่งราคาก็ใกล้เคียงกับราคาไทยนะคะที่ปูได้มาเพราะว่าปูสั่งซื้อมาจากเว็บโดยตรงของ Aesop เลยแล้วก็ Aesop เนี่ยเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆเยอะแยะมากมายในส่วนของสกินแคร์นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นสกินแคร์ที่เป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวางเลยค่ะถ้าใครยังไม่เคยทราบในส่วนผลิตภัณฑ์ของ Aesop เนี่ยเขาก็ดีมากๆนะคะในส่วนของสกินแคร์นะคะเนี่ยค่ะปูก็จะให้ดูหลอดนะคะทุกคนเขาก็จะเป็นประมาณเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเขาก็จะเป็นลิปบาล์มที่บำรุงริมฝีปากที่แห้งแตกนะคะมีสูตรบำรุงพิเศษนะคะที่ช่วยบรรเทาริมฝีปากที่มีการแห้งแตกลอกนะคะแล้วก็เขาก็จะมีสารสกัดจากพืช นะคะแล้วก็ทำให้ริมฝีปากเนี่ยของเราเนี่ยมีความเรียบเนียนนะคะเป็นเนื้อลักษณะเนื้อเจลนะคะเดี๋ยวปูก็ค่อยจะมาบีบให้ดูนะคะว่าเนื้อเขาเป็นไงนะคะแล้วก็มี
มีส่วนผสมนะคะที่เป็นเกรปฟรุตแล้วก็เปลือกส้มด้วยนะคะที่ทําให้มีกลิ่นหอมสดชื่นนะคะแล้วก็มีกลิ่นไม้แล้วก็กลิ่นซิตรัสด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นวีแกนนะคะไม่มีการทดลองในสัตว์แล้วก็ช่วยบํารุงให้ริมฝีปากเนี่ยชุ่มชื้นยาวนานได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยมาบีบกันดูค่ะทุกคนเพราะว่าปูก็ใช้อันเนี้ยนะคะในช่วงระหว่างวันนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้บ่อยเหมือนกันในช่วงกลางคืนก็ใช้เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นในลักษณะเนื้อที่เป็นแบบเจลๆอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วก็มีความหอมละมุนกลิ่นซิตรัสเบาๆค่ะเป็นแบบกลิ่นซิตรัสเบาๆหอมละมุนมากแล้วก็เป็นแบบสัมผัสได้ถึงความชุ่มชื้นเมื่อทาลงไปที่ริมฝีปากเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าเขาจะเป็นลักษณะเป็นแบบให้ความชุ่มชื้นได้ดีเลยค่ะทุกคนก็เป็นอะไรที่ดีมากนะคะสำหรับตัวของเอสอบตัวนี้นะคะที่เป็นCedra Citrus Lip Salve นี่นะคะทุกคนก็นั่นแหละถ้าใครยังไม่เคยลองนะคะต้องได้ลองนะคะมาถึงของ Eucerin อันนี้ปูเคยทำรีวิวไปแล้วนะคะ Eucerin ที่เป็น SOS Lip Balm นะคะที่ราคาเนี้ยสามารถจับต้องได้ราคาประมาณ100กว่าบาทนะคะไม่เกิน200บาทแล้วก็หาซื้อได้ในร้านขายยานะคะถ้าใครอยู่ในฝรั่งเศสแล้วก็ในประเทศไทยก็มีขายนะคะแล้วก็ตัวนี้เขาจะให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆแล้วก็ทำให้ริมฝีปากที่เคยแห้งแตกเนี่ยกลับมามีความชุ่มชื้นแล้วก็ริมฝีปากเราอาจจะมีความหมองคล้ำนะคะตัวที่เป็นของยูสเซรินตัวนี้นะคะก็จะเป็นให้ริมฝีปากของเราเนี่ยมีความสีชมพูนะคะกลับมามีสุขภาพดีนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นยูสเซรินอะควาฟอร์นะคะที่เป็น SOF Lip Balm นั่นเองนะคะก็เป็นเนื้อบาล์มค่ะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวปูจะมาบีบให้ดูนะคะเป็นเนื้อที่เป็นเนี่ยค่ะลักษณะนี้เลยค่ะเป็นลักษณะเนี้ยค่ะทุกคนก็เป็นอะไรที่ให้กับริมฝีปากเนี่ยมีความชุ่มชื้นได้ดีมากๆแล้วก็ราคาก็สบายกระเป๋าราคาน่ารักด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวมาต่อกันในส่วนที่เป็นเจ้ากระปุกทั้ง3อันนี้นะคะค่ะมาต่อกันที่ของแบรนด์ของ Nuxe กันค่ะ2ตัวนี้ปุกก็ชอบมากๆเลยเพราะว่าเขาละมุนกับริมฝีปากมากๆเลยเป็นลิปบาล์มที่ละมุนแล้วก็มีความหอมบางๆเบาๆนะคะตัวนี้นะคะเป็นความหอมของน้ำผึ้งบางๆเบาๆแล้วก็ตัวนี้เป็นกลิ่นของ Very Rose นะคะซึ่งออกมาเป็นตัวใหม่นั่นเองนะคะของ Nuxe แต่ว่าถามว่าเป็นกลิ่นกุหลาบไหมไม่นะคะเป็นกลิ่นเหมือนขนมหวานบางๆเบาๆค่ะคือจะไม่รู้สึกถึงกลิ่นกุหลาบเลยนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาก็จะให้ริมฝีปากมีความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยซ่อมแซมความแห้งแตกระแหงของปากนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำผึ้งน้ำมันสกัดจากพืชต่างๆนะคะที่ให้คุณประโยชน์ในการบำรุงแล้วก็มีกลิ่นหอมของน้ำผึ้งแล้วก็เกรปฟรุตนั่นเองนะคะมีเชบัตเตอร์ด้วยนะคะที่ช่วยฟื้นฟูบำรุงริมฝีปากที่แห้งแตกแล้วก็เขาก็เป็นอะไรที่ขายดีมากๆเพราะว่า1กระปุกเนี่ยจะขายได้นะคะในทุกๆ28วินาทีทั่วโลกเลยก็ดีไม่ดีก็ลองคิดดูนะคะว่า28วินาทีเนี่ยจะมีขายออกไปแต่ละกระปุกทั่วโลกเลยนั่นเองนะคะทุกคนก็เป็นอะไรที่ละมุนมากปูก็จะมาเปิดให้ดูนะคะเพราะว่าปูติดแล้วเนี่ยอันนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะทุกคนอันนี้มีความเป็นน้ำผึ้งเหมือนกินลูกอมฮอนน้ำผึ้งเลยนะคะแล้วก็ละมุนมากขนาดดมอย่างเงี้ยยังได้กลิ่นหอมของน้ำผึ้งเลยค่ะทุกคนมาอันนี้นะคะ Very Rose อันนี้นะคะเนี่ยค่ะกลิ่นละมุนมากนะคะไม่ได้เป็นกลิ่นกุหลาบอะไรอย่างที่เขาตั้งชื่อคือเขาจะมีความละมุนในความรู้สึกปูที่ได้ใช้เนี่ยเหมือนเป็นกลิ่นของขนมหวานค่ะบางๆเบาๆละมุนมากค่ะทุกคนแล้วก็มีความหอมขนาดดมอย่างเงี้ยยังหอมด้วยค่ะนั่นแหละแล้วก็มาต่อเดี๋ยวมาต่อกันที่ออริจินนะคะของออริจินตัวนี้นะคะทุกคนอันนี้เลิฟมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะมาบอกนะคะว่าเขาเป็นมากกว่าลิปนะคะลิปเขาเป็นมากกว่าลิปบาล์มนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวปูก็จะมาเล่าว่าทำไมเขาเป็นมากกว่านั้นนะคะค่ะมาต่อกันที่ตัวสุดท้ายที่ปูได้ค้างไว้นะคะว่าทำไมเขาถึงเป็นมากกว่าลิปบาล์มนะคะเพราะว่าเขาเป็น2 in 1นั่นเองนะคะอันนี้นะคะเป็นแบรนด์ของ Origin ค่ะที่มีชื่อว่า Origin Drink Up Lip Butter Avocado นั่นเองนะคะซึ่งทำไมปูถึงตัดสินใจซื้อเพราะว่าปูอยากจะลองอะไรที่เป็นอะโวคาโดเพราะว่ามันน่าจะละมุนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ทำกันบ้านมาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อจริงๆก็มีตัวเลือกหลากหลายแต่ว่าอยากจะลองตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็อันนี้ก็ได้มาจากเว็บไซต์ของ Sephora นะคะอันนี้นะคะราคาประมาณ19ยูโร90เซนต์นะคะก็ราคาก็ประมาณกับราคาที่ไทยเลยค่ะแล้วก็ไม่หนีกันมากสักเท่าไหร่เพราะว่าปูได้มาจากเว็บไซต์Sephoraนะคะก็เป็นอะไรที่เขาเป็นลิปบัตเตอร์นะคะแล้วก็เป็นลิปสลิปปิ้งมาร์กด้วยนั่นเองนะคะซึ่งเป็น2 in 1นะคะที่จะดูแลแล้วก็บำรุงริมฝีปากของเรา
ตั้งแต่ตลอดวันเราก็สามารถใช้เป็นลิปสลิปปิ้งมาสก์ในยามกลางคืนได้เลยซึ่งบำรุงริมฝีปากของเราได้ชุ่มชื้นดีมากๆเลยค่ะแล้วก็คุณประโยชน์นะคะของเขาเนี่ยเขาก็จะบำรุงริมฝีปากแล้วก็เป็นการช่วยฟื้นฟูริมฝีปากให้กลับมามีสุขภาพดีมีความชุ่มชื้นนะคะไม่มีความแห้งแตกลอกอะไรเป็นขุยอะไรเนี้ยนะคะแล้วก็ปกป้องจากการขาดน้ำด้วยส่วนผสมจากสารสกัดจากธรรมชาติ 94% นะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยมีความนุ่มละมุนบางเบาค่ะแล้วก็คือจะเป็นการเติมความชุ่มชื้นแล้วก็มีกลิ่นหอมที่มีความชวนกินละมุนนะคะแล้วก็มีในที่เป็นสารสกัดเนี่ยก็จะมีในส่วนของชะเอ็มเทศส้มแบล็คเคอร์เรนต์แล้วก็ยูคาลิปตัสนะคะก็เป็นอะไรที่หอมละมุนนี่ค่ะทุกคนได้กลิ่นแบบยูคาลิปตัสมาเลยนะคะแล้วก็กลิ่นส้มกลิ่นชะเอ็มเทศเนี่ยมีความละมุนมากแล้วก็ดีต่อสุขภาพริมฝีปากมากๆปูจะใช้ตัวเนี้ยเป็นหลักในการที่จะใช้กลางคืนนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นลิปสลิปปิ้งมาคือทาไปในยามกลางคืนเขาก็จะช่วยฟื้นฟูริมฝีปากให้กับมีความที่ชุ่มชื้นตลอดคืนแล้วก็ตอนเช้าตื่นมาริมฝีปากของเราก็ยังมีความชุ่มชื้นอยู่ไม่แห้งแตกลอกเป็นขุยนะคะนั่นแหละเป็นอะไรที่บำรุงดีมากๆเลยค่ะทุกคนเขาก็จะคือแบบปื้มอ่ะทุกคนคือเท่าที่เล่ากล่าวมาเนี่ยคือเป็นอะไรที่ดีทุกตัวนะคะถ้าใครยังหาตัวช่วยไม่ได้ในการที่จะบำรุงริมฝีปากยิ่งในช่วงฤดูหนาวเนี่ยยิ่งต้องการความดูแลเป็นพิเศษเนี่ยก็จากที่ปู่ได้เล่ามาเนี่ยก็เป็นตัวที่น่าใช้ทุกตัวเป็นผลิตภัณฑ์ที่เวิร์กทุกตัวนะคะทุกคนแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆเลยปู่ก็ชอบมากๆเลยนะคะสำหรับที่เป็นของ Origin Drink Up ตัวนี้นะคะเนี่ยแล้วว่าเวลาปูทาปูก็จะดมก่อนแล้วปูก็ถึงจะทานะคะเพราะว่าติดในกลิ่นนะคะทุกคนก็นั่นแหละถ้าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับลิปบาล์มแต่ละตัวที่ปูได้เล่ามานี้นะคะก็เขียนคอมเมนต์ไว้นะคะทุกคนแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมค่ะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ